วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ามาฝากค่ะกับปลาหมึกลุยสวนเริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่พริกขี้หนูสวนรากผักชีกระเทียมเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดตามความต้องการเตรียมไว้จากนั้นนำปลาหมึกไข่ลงนึ่งในรังถึงนึ่งประมาณ5นาทีปิดไฟแล้วนำออกจากรังถึงทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตให้ทั่วทั้งตัวเพื่อไม่ให้เนื้อปลาหมึกแห้งใส่กะหล่ำปลีและขึ้นช่ายลงในภาชนะตามด้วยปลาหมึกที่นึ่งไว้ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นกระเทียมหั่นแว่นและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชปลามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ